ครับกลับมาพบกันในเบรกที่2นะครับเบรกนี้ตามปกตินะเราจะเป็นการพูดคุยอาจจะสัมภาษณ์ทางผู้บริหารหรืออาจจะสัมภาษณ์โค้ชของแต่ละทีมนะแต่ว่ากลับในช่วงนี้เนื่องจากว่าเป็นช่วงที่หลายๆทีมอาจจะเบรกหยุดยุติการฝึกซ้อมไปแล้วก็จะไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรกันมากมายเพราะฉะนั้นวันนี้จะเป็นเทปแรกนะที่ผมเปลี่ยนมาเป็นการพูดคุยกับนักฟุตบอลแล้วกันก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับรายการของตีบ้างทีที่จะพูดคุยในวันศุกร์นะก็ถือว่าช่วงนี้สัปดาห์หนึ่งเราอาจจะได้มาพูดคุยเรื่องของชีวิตนักฟุตบอลเนี่ยสัปดาห์ละ2วันเลยก็คือวันพฤหัสของผมนี้แล้วกับวันศุกร์ของตีบ้างทีที่เป็นเจ้าของรายการเดิมนะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยก็ผมไปเชิญตัวไปลากตัวของโอมอมรพันธ์หอมดวงมานะที่เป็นกองกลางของสโมสรอุบลคนพัฒน์ FC ก็ถือว่าเป็นถ้าพูดถึงนักเตะกลางตัวรับที่โดดเด่นในโซนอีสานเนี่ยถ้าไล่ชื่อไปสักติดชื่อนะผมว่าแฟนบอลต้องมีฝุกชื่อของอมรพันธ์โผล่ขึ้นมาบ้างแหละเนื่องจากว่าเป็นนักเตะที่ผู้คีในฟุตบอลโซนอีสานมานานแล้วมีระดับฝีเท้าอยู่ในเกมที่ยอมรับได้แล้วก็คือประจักษ์พาต้องเหมือนกับประสบความสำเร็จมาแล้วหลายทีมนะครับตอนนี้โอมอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับเดี๋ยวขอพูดคุยกับโอมแล้วด้วยกันครับสวัสดีครับโอมครับครับผมครับก่อนอื่นขอให้โอมแนะนำตัวสักนิดนึงครับว่าชื่อเราชื่ออะไรและปัจจุบันสังกัดสโมสรอะไรครับครับผมโอมอมรพันธ์หอมดวงสังกัดสโมสรอุบลควรพัฒน์ FC ครับผมนะครับก็เป็นสโมสรในระดับไทยลีก3โซนบนครับผมครับผมก็ถือเป็นสมาชิกใหม่ที่ย้ายมาอยู่ในทีมปีนี้ใช่ครับผมแต่ขณะเดียวกันก็ถือว่าไม่ได้เป็นหน้าใหม่สำหรับแฟนฟุตบอลชาวอุบลราชธานีสักเท่าไหร่ใช่ครับเพราะว่าเคยค้าแข่งอยู่ที่นี่มาหลายยุคหลายช่วงครับผมก่อนอื่นที่จะมาพูดถึงเรื่องนี้อยากให้โอมพูดถึงชีวิตวัยเด็กของเราหน่อยว่าเป็นอย่างไรก็วัยเด็กก็เป็นเด็กบ้านๆคนหนึ่งเนี่ยครับที่ชอบเล่นฟุตบอลนะครับครับเรียนอยู่โรงเรียนขยายโอกาสที่อำเภอหนองหงส์จังหวัดบุรีรัมย์ครับก็คือเราเป็นเด็กที่มีภูมิลำเนาเป็นชาวจังหวัดบุรีรัมย์ใช่ครับผมเป็นโรงเรียนบ้านนอกเหรอครับเป็นแบบโรงเรียนขยายโอกาสเล็กๆครับครับแล้วก็ชอบเล่นฟุตบอลตั้งแต่เด็กพอดีมีโค้ชเขาเห็นแววก็เลยพาพอจบม.3ก็เลยพาไปคัดที่อัสสัมชัญศรีราชาครับก็ได้ไปติดได้ไปเรียนอยู่ที่อัสสัมชัญศรีราชาครับผมจังหวัดชลบุรีครับผมครับผมคือหลังจากจบม.3ที่โรงเรียนขยายโอกาสแห่งนั้นก็คือถ้าจะเป็นโรงเรียนบ้านโนนสีคูณใช่ไหมครับใช่ครับผมก็เป็นโรงเรียนประจำตำบล นี่นะครับเป็นโรงเรียนโดยขนาดนั้นผู้ที่มีเข้ามามีบทบาทที่พาเราไปคัดตัวก็อาจจะเป็นคุณครูวันลบอานามใช่ครับผมนี่อาจารย์วันลบอานามที่เป็นครูอยู่โรงเรียนวัดโนนสีคูณนะครับครับก็คือเป็นโค้ชฟุตบอลที่ดูแลเราในช่วงที่เราเรียนอยู่ใช่ครับโค้ชคนแรกเลยครับโค้ชที่ดูแลตอนอยู่โรงเรียนขยายโอกาสนะครับอยู่โรงเรียนครับนั่นก็แปลงว่าในช่วงที่เราอยู่ที่โรงเรียนบ้านโนนสีคูณแล้วก็เป็นนักกีฬาของโรงเรียนด้วยใช่ครับผมแต่ก่อนก็เล่นทุกกีฬานะครับเพราะมันเลือกไม่ได้แต่ที่ชอบที่สุดก็คือฟุตบอลนะครับครับคือด้วยความที่ว่าเป็นโรงเรียนขยายโอกาสที่อาจจะมีจำนวนนักเรียนไม่มากนักใช่นั้นนักเรียนคนหนึ่งอาจจะมีความสามารถหลายๆด้านใช่ครับผมครับแล้วกับการเล่นฟุตบอลของโรงเรียนบ้านโนนสีคูณเราเล่นฟุตบอลในระดับใดบ้างรายการไหนบ้างเคยแค่แบบไปแข่งใหญ่ๆสุดคือเขตกีฬาเขตครับแต่ก่อนครับแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นมาขนาดที่ว่าเล่นในระดับกีฬาของตัวแทนจังหวัดอะไรพวกนี้ใช่ครับเพราะไม่ถึงไม่ตอนนั้นมันเป็นโรงเรียนมันเหมือนมันโรงเรียนเล็กๆครับคือยังไม่ถึงตอนนั้นเอาสู้เขายังไม่ได้ตอนอยู่ที่โรงเรียนไอ้นี่อยู่ครับสู้ในจังหวัดเขาไม่ได้ครับ
ครับตำแหน่งการเล่นปัจจุบันของเราก็คือจะเป็นกองกลางตัวรับใช่ไหมครับแล้วเราเล่นตำแหน่งนี้มาตั้งแต่เริ่มแรกเลยหรือเปล่าไม่ครับเริ่มแรกนี้คือแบ็คขวาก่อนครับเล่นกองหลังมาก่อนแต่ก่อนครับผมมีเล่นแบ็คขวาเซนเตอร์แล้วมาแล้วก็มาเล่นกลางรับเนี่ยก็คือก็สามารถเล่นในทุกตำแหน่งในแดนหลังได้อยู่แล้วครับผมแล้วจุดเปลี่ยนในการมาเล่นกลางรับนี่คือในช่วงไหนมาเล่นช่วงอยู่ศรีสะเกษครับนั่นก็คือขณะเล่นฟุตบอลอาชีพแล้วใช่เป็นช่วงสโมสรที่สองที่สามของเราแล้วใช่ครับครับกับการตอนแรกเล่นกองหลังเล่นอะไรเหล่านี้ครั้งแรกจากที่คุณครูวันลบเนี่ยพาไปคัดตัวที่อัสสัมชัญศรีราชาตอนนั้นครูพูดอะไรกับเราในการตัดสินใจที่จะออกเดินทางจากบ้านจากต่างจังหวัดของเราไปก็บอกก็ตอนนั้นก็มันเด็กบ้านนอกคือช่วงนั้นก็อยากเรียนแบบเรียนฟรีไม่ต้องเสียตังค์ไม่ต้องอะไรแบบนี้ครับก็เลยตัดสินใจที่จะออกไปเรียนที่โรงเรียนประจำครับผมครับกับการไปอยู่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาแน่นอนว่าเป็นโรงเรียนที่เป็นแหล่งปลูกปั้นนักฟุตบอลดังๆหลายคนเพื่อนร่วมรุ่นของเราตอนนั้นมีใครบ้างก็มีไกกิตติภูริทัศน์ตอนนี้ครับยังเล่นๆอยู่มีภูริทัศน์จริกานนท์ไกกิตติอินุเทนครับกำลังเล่นอยู่ช่วงนี้นะครับครับก็รุ่นเดียวกันครับผมไปเล่นที่อัสสัมชัญศรีราชาอยู่3ปีจนจบม.6ใช่ครับจบม.6ก็ไปต่อที่มหาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรีแล้วก็เล่นการบินไทยบ้านบึงของคุณนบสิงโตทองครับครับคือเป็นทีมน้องของชลบุรีครับครับสโมสรแรกอาชีพที่เล่นครับคือเราไปอยู่อะคาเดมี่ของชลบุรีปีแต่ว่าไม่ได้ขึ้นชุดใหญ่ใช่ครับถูกส่งมาเริ่มกับการบินไทยใช่ครับมาถูกส่งมาเล่นการบินไทยบ้านบึงครับเป็นอย่างไรอยู่ที่นั่นกี่ปีกับการเล่นการบินไทยบ้านบึงก็อยู่ปีหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นลูกอีสานนะครับก็ไปครับแล้วก็ไปเล่นลูกอีสานการบินไทยก็ทีมเดียวกันเนี่ยนะครับครับแบบก็ถือว่าเราเล่นฟุตบอลลีกอาชีพกับชลบุรีอยู่2ปีใช่ครับนะครับจากนั้นเป็นอย่างไรต่อไปอยู่ที่ไหนแล้วก็ได้มีเพื่อนชักชวนมาเล่นที่ยะโสธรครับครับครับทีมยะโสธร FC อยู่1ปีแล้วก็ย้ายไปอยู่ศรีสะเกษครับ3ปีครับผมแล้วก็มาอุบล UMT อีก2ปีครับแล้วก็ย้ายไปตาก FC แล้วก็ไปแพร่ยูไนเต็ดแล้วกลับมาอุบลคือไปทั้งเหนือแล้วก็ไปเลยครับแล้วก็ไปเลยทีแล้วก็ไปเลยแล้วก็กลับมาอุบลครับคือตอนนี้น่าจะเหลือเพียงโซนตะวันออกและโซนใต้ที่เรายังไม่เคยไปสัมผัสครับตอนนี้ตะวันออกกับตะวันออกก็ไปมาแล้วครับไปตาดครับตาด FC ตอนดิวิชั่น1ครับผมพูดย้อนกลับไปถึงกับการบินไทยตอนนั้นคืออยู่2ปีแล้วสัญญาก็หมดลงพอดีใช่ไหมครับใช่ครับก็ทำให้เราต้องออกเดินทางแล้วคราวนี้ครับผมไปอยู่สโมสรที่3อ่ะที่2คือยะโสธรเป็นอย่างไรบ้างก็อยู่1ปีแล้วก็โค้ชเขาก็เลยพอสัญญาหมดเขาก็เลยพามาอยู่ศรีสะเกษอีก3ปีครับครับก็คือมาศรีสะเกษตอนนั้นเป็นปีแรกที่ศรีสะเกษยูไนเต็ดก่อตั้งด้วยใช่ครับหลังจากคือในปีนั้นจะเป็นมีการกำเนิดของอีสานยูไนเต็ดขึ้นมาใช่ครับจะทำให้มีจังหวัดสโมสรศรีสะเกษยูไนเต็ดขึ้นมาแทนศรีสะเกษ FC ครับผมครับก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จกับศรีสะเกษยูไนเต็ดก็คือกับการเป็นรองแชมป์อีสานเนาะครับผมครับรองแชมป์อีสานแล้วไปแชมเปี้ยนลีกนะครับปีนั้นครับแล้วก็โดนแล้วก็ได้เขาได้ดันขึ้นพอได้ซีเกต FC มาเขาก็ดันขึ้นไปเล่นซีเกต FC ทีมครับ
ก็คือดันขึ้นมาเล่นลีกสูงสุดเลยครับผมเป็นยังไงครับกับศรีสะเกษ FC ตรงนี้ก็ช่วงนั้นมันมีปัญหาเรื่องอีสานกับศรีสะเกษนี่นะครับก็แข่งไปได้ประมาณ 3-4 แมตช์เนี่ยนะครับก็ได้มันก็ไม่ได้แข่งต่อครับก็เลยได้ลงมาเล่นที่เกียรติยูไนเต็ดอีกทีครับผมก็ถือว่าเป็นช่วงสั้นๆในการเล่นลีกสูงสุดของเราครับผมแล้วก็เป็นเพียงปีเดียวที่ได้เล่นด้วยครับผมเพราะหลังจากนั้นก็จะเป็นอาลีกรองเป็นลีกล่างอะไรเหล่านี้ครับผมครับผมจนสุดท้ายเราตัดสินใจมาอยู่ที่อุบลยูเอ็นทีใช่ครับผมช่วงนั้นอุบลยูเอ็นทีจำได้ว่าจะเป็นสโมสรเจ้าบุญทุ่มของแดงอีสานเลยล่ะใช่ครับผมเป็นยังไงกับความสำเร็จของเราเนื่องกับทีมในตอนนั้นก็ได้แชมป์เนี่ยครับได้แชมป์ภาคอีสานนะครับครับอยู่กี่ปีครับก็อยู่ปีอุบลยูเอ็นทีปีหนึ่งแล้วUMT ก็แยกตัวออกมาทำเองแล้วก็มีอุบล FC อีกทีมหนึ่งอุบลมี2ทีมเนี่ยก็เลยได้มาอยู่กับอุบล FC ครับผมครับจำไม่ผิดนะครับกลับไปมาจนสุดท้ายแล้วก็กลับมาอยู่กับอุบลอีกครั้งในปีนี้เป็นรอบที่รอบที่3รอบที่4แล้วครับผมจำได้ไหมครับว่าอยู่รวมๆแล้วกับจังหวัดอุบลเนี่ยเราอยู่มาแล้วกี่ปีน่าจะไม่ต่ำกว่า 3-4 ปีนะครับครับถือเป็นเหมือนบ้านหลังที่สองของเราเลยเนาะใช่ครับผมจนอยู่อุบลแล้วย้ายมาอยู่ที่ตากเล่นดิวิชั่น1ใช่ครับมีการตัดสินใจลงมาตอนออกเป็นครั้งแรกอะไรเป็นแรงบันดาลใจอะไรเป็นแรงผลักดันให้เราลงมาก็มันก็ไกลบ้านด้วยอะไรหลายอย่างครับคือแบบก็แบบเรานักบอลแบบเดินทางไปตลอดไปทีมนั้นทีมนี้ตลอดมันก็บางทีมันก็แบบอยากอยู่ใกล้บ้านบ้างอยากใกล้ครอบครัวบ้างอย่างเงี้ยครับครับตอนมาอยู่ตากนี่กลับบ้านบ่อยไหมครับกี่เดือนครับไม่เคยกลับเลยครับแค่จะไม่ได้กลับเลยครับก็ถือว่ามันเดินทางลำบากนั่นแต่ว่ามันจะมีเวลาพักแค่วันสองวันเลยประมาณนี้ใช่ครับผมครับหลังจากนั้นก็ขึ้นมาอยู่กับอุบลกลับมาอุบลแล้วขึ้นมาแพร่ใช่ครับผมครับขึ้นมาแพร่ก็ยังไกลบ้านอีกเหมือนเดิมยังเดินทางลำบากเหมือนเดิมครับผมมันก็เหมือนนักเตะพนีจรคนหนึ่งครับ ครับครับผมจนในปีที่ผ่านมาเราก็มาอยู่กับเมืองเลยยูไนเต็ดนะครับครับผมครับมาอยู่เมืองเลยก็ประสบความสำเร็จพาทีมเลื่อนชั้นครับผมโอกาสลงสนามของเราเป็นยังไงบ้างในปีที่ผ่านมาก็ลงแทบทุกแมตช์นะทุกแมตช์เลยก็ว่าได้ถ้าไม่นับพักจะน่าจะทุกแมตช์นะครับหรือถ้าไม่โดนแบนนี่ก็โค้ชก็จัดตัวลงไปอยู่แล้วครับผมอย่างสุดท้ายสัญญาก็หมดลงก็ทำให้เรากลับมาอยู่กับอุบล FC ครั้งหนึ่งใช่ครับผมครับกลับมาในปีนี้อุบล FC เป้าหมายพูดคุยผู้บริหารนะครับเป็นอย่างไรก็เป้าหมายเนี่ยก็อยากเลื่อนชั้นเหมือนกันนะครับแต่มันก็ช่วงนี้มันยังแข่งไม่ได้ครับโอ้โหเป็นช่วงที่สะดุดกันทั่วประเทศไทยใช่ครับผมแล้วเป็นไงครับในการกลับมาอยู่อีกครั้งหนึ่งกับอุบลเอฟซีเนี่ยมีการพูดคุยอย่างผู้บริหารอย่างบิ๊กตู่พงศักดิ์มุนสารเนี่ยครับผมก็ดีครับก็เหมือนบ้านหลังนึงครับอยู่นี่คืออยู่จนอยู่หลายปีครับอยู่เหมือนบ้านนักบอลก็สนิทกันเหมือนที่เหมือนน้องเหมือนเพื่อนไอ้นี่ครับครับไม่ต้องปรับตัวอะไรมากครับเพราะว่าก็ถือว่าเป็นทีมที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงนักเตะมากมายอยู่แล้วในแต่ละปีใช่ครับก็จะมีหลายๆคนที่เรายังจะรู้จักอยู่แม้ว่าอาจจะมีย้ายไปย้ายมากันอยู่บ้างครับผมก็รู้จักเกือบทุกคนนะครับเกือบทุกคนก็ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงอะไรมากก็คือคุ้นเคยทั้งทีมสตาฟโค้ชเองทั้งเพื่อนนักเตะเองครับผมครับแล้วกับตรงเนี้ยปัจจุบันเราพักอาศัยอยู่ที่ไหนพักอยู่ห
อครับเป็นหอพักครับผมก็คือเป็นหอของทางสโมสรเป็นแคมป์หรือว่าอย่างไรไม่ครับเช่าเองนะครับใช่ครับพักเราพักอาศัยอยู่อุบลครับผมในเมืองอุบลเนี่ยครับครับแต่ขนาดเดียวกันเราก็มีครอบครัวอยู่ที่จังหวัดยะโสธรครับนะครับก็คือก็ยังต้องเดินทางลำบากอยู่แต่ว่าด้วยความเป็นจังหวัดติดกันก็ง่ายขึ้นมาหน่อยใช่ครับมันก็ไม่ได้ไกลขนาดนั้นนะมันก็เสาร์อาทิตย์เนี้ยว่างแฟนลูกก็มาหาได้อย่างนี้ครับครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นทางลูกทางภรรยามาหาเราเป็นมากกว่าครับผมเนื่องจากว่าเราก็จะมีเวลาพักน้อยกว่าครับผมก็ต้องซ้อมต้องไอ้นี่ครับนะครับแล้วในช่วงนี้สโมสรได้พักเบรกไหมครับช่วงนี้ก็รักษาสภาพไปเรื่อยๆครับก็คือสโมสรเองก็ปล่อยนักเตะแยกย้ายพักกันปล่อยเสาร์อาทิตย์นะครับก็คือครับขณะที่หลายๆสโมสรอาจจะพักเบรกไปแล้วแต่ว่าบนควรพักเอฟซีเนี่ยยังซ้อมอยู่เพียงแต่ว่าซ้อม5 วันใช่ครับซ้อมอยู่แถวมันข้างนอกอะครับก็ซ้อมประมาณ5 วันแล้วก็หยุด2 วันประมาณนี้ครับผมครับกับเส้นทางที่ผ่านมาเราคิดว่าช่วงไหนเป็นช่วงที่ว่ามันประสบความสำเร็จมากที่สุดในชีวิตเราประสบผลสำเร็จผมก็แต่ถ้าประสบการณ์คือได้เล่นไทยลีกครับแต่มันก็มีผิดหวังอยู่พอได้เล่นแต่มันกลับไม่ได้เล่นเหมือนไม่ได้เล่นนะครับครับถ้าย้อนกลับไปจนถึงช่วงที่เราเป็นเด็กอะคาเดมี่ของชลบุรีเอฟซีขณะนั้นมันมีอะไรที่ว่าทำให้เราไม่สามารถขึ้นไปสู่ชุดใหญ่ได้บ้างที่เรารู้ที่เราคิดก็มันอยู่ที่เราด้วยแล้วก็ตอนนั้นเรายังเป็นเด็กอยู่ด้วยแหละผมว่ามันก็หลายอย่างเข้ามาทั้งนอกสนามในสนามทั้งนักเตะด้วยชุดนั้นชุมบีก็เต็มไปด้วยซุปเปอร์สตาร์เยอะนะครับชุดนั้นพวกสุรีพวกชุดนั้นคือก็มันก็ยากหน่อยครับก็เลยครับก็เลยต้องออกมาครับผมครับคือถ้าย้อนกลับไปประมาณ15 ปีที่แล้วที่เรายังเป็นเด็กฝึกหัดของชลบุรีอยู่เนี่ยหลายคนที่จากบ้านไปเรียนไกลๆไปอยู่ไกลๆก็อาจจะมีอาการโฮมซิกมีการคิดถึงบ้านอะไรต่างๆเรามีอาการไหมมีครับไปแรกๆก็ร้องไห้ครับที่อยากกลับบ้าน ไปแรกๆแต่พออยู่ไปอยู่มาก็โอเคครับก็คืออาจจะเริ่มปรับตัวได้แล้วจะมีเพื่อนเริ่มหายคิดถึงครับผมครับผมแล้วปัจจุบันนี้ยังคิดว่าเรายังไหวกับการที่จะอาจจะย้ายไปเล่นในสโมสรนั้นอื่นที่ไกลกว่านี้มากกว่านี้ไหมก็ถ้ามีโอกาสครับถ้ามีโอกาสก็ยังไหวอ่ะคิดว่าตัวเองก็ยังไหวก็ถือว่ายังเป็นวิถีของนักฟุตบอลอาชีพที่อาจจะมีการโยกย้ายจะไปเล่นสโมสรนั้นอื่นตามวิถีจะพาไปครับผมแล้วกับความคาดหวังในการเล่นฟุตบอลเนี่ยคิดว่าจะอยู่อีกกี่ปีผมว่าน่าจะมันก็อยู่ที่ฟุตบอลนะครับอยู่ที่อย่างอยู่ที่สมาคมอยู่ที่เอ็นเอ่ยเพราะเดี๋ยวนี้มันก็มีโควต้ามีอะไรอย่างนี้อะไรเยอะแยะทั้งหมดครับก็น่าจะอีก2-3 ปีนี่แหละครับก็น่าจะก็จะโอเคครับผมครับฟุตบอลณปัจจุบันนี้กับฟุตบอลที่เราเคยเล่นในช่วงแรกๆเนี่ยมันสไตล์มันแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนโอ้แรกตอนเป็นเด็กนี้วิ่งก็ต้องวิ่งให้เยอะกว่าผู้ใหญ่พร้อมก็ต้องซ้อมให้หนักกว่าจะขึ้นมาได้กว่าจะเบียดพวกพี่พวกอะไรเขาได้ก็ต้องแบบต้องทำ2 เท่าอ่ะซ้อมก็ต้องซ้อมหนักกว่าพวกพี่เขาวิ่งก็ต้องวิ่งให้เยอะกว่าพี่เขาครับผมแต่ก่อนนะครับกับทุกวันนี้เราเล่นในตำแหน่งกองกลางตัวรับใช่ไหมครับครับผม
ถ้าสมมุติว่ามีโค้ชมาถามเราว่าอยากจะเล่นตำแหน่งไหนเราจะบอกโค้ชว่าอย่างไรจะเล่นตำแหน่งนี้หรือขอเปลี่ยนไปตำแหน่งอื่นตรงนี้นะครับถือว่าถือว่ามันลงตัวกับเราแล้วครับผมแล้วถ้าสมมุติว่ามีโค้ชสักคนหนึ่งเข้ามาที่ไม่รู้จักเรามาก่อนเราจะบอกเขาอย่างไรให้เขาใช้งานเราได้ถูกเราก็ต้องซ้อมให้เขาเห็นนะครับครับผมคืออาจจะไม่ใช่คำพูดว่าเราให้เขาดูว่าเราเล่นอย่างไรในการซ้อมครับผมครับแล้วตอนนี้กับการรักษาสภาพของเราเองในช่วงอาจจะช่วงหยุด2วันอะไรเงี้ยเราใช้ชีวิตอย่างไรกับปัญหาที่จะมันระบาดในทุกวันนี้อย่างโควิด19เนี่ยเรากลัวไหมแล้วเรามีวิธีรับมืออย่างไรในการใช้ชีวิตประจำวันก็วันผมก็ไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วครับก็อยู่ห้องกับสนามฟุตบอลแค่นั้น ก็ไม่ได้ไปไหนเพราะมันไม่มีที่ให้ไปแล้วครับครับก็ปิดหมดอยู่แล้วครับผมก็คือจังหวัดอุบลห้องครับครับก็คือวิธีในการรับมือในการปัญหากัดของจังหวัดอุบลราชธานีก็อาจจะใกล้เคียงกับกทม.คือก็อาจจะมีอาการแบบล้างๆอะไรกันบ้างครับผมครับข้าวก็สั่งมันก็เดี๋ยวนี้มันก็มีส่งแก๊ปส่งอะไรนะส่งถึงบ้านครับมันก็ทำให้เราไม่ต้องออกมาเผชิญลมเผชิญแดดอะไรมากมายครับผมมันก็ครับมันก็มีทางเลือกเยอะอยู่ครับมันก็ครับผมครับครับผมอันนี้กับคุยกับโอมาเกือบ20นาทีแล้วครับผมทิ้งท้ายรายการให้โอมฝากอะไรสำหรับนักฟุตบอลรุ่นน้องที่อยากจะเล่นฟุตบอลในแบบเราหรืออยากจะในสมมติคนที่อยากจะเป็นกองกลางตัวรับอย่างเราเนี่ยต้องฝึกอย่างไรต้องใช้ชีวิตอย่างไรก็ไม่มีอะไรมากก็เชื่อฟังโค้ชทำตามโค้ชซ้อมทุกวันครับผมก็แค่นั้นไม่มีอะไรมากครับถือว่าสั้นๆกับเท่านี้ครับผมครับผมอย่างที่บอกว่ามันช่วงท้ายแล้วเดี๋ยวผมก็ขอขอบคุณโอมแล้วกันครับที่มาพูดคุยกับเราคร่าวๆในวันนี้นะครับครับผมก็ขอให้โอมเองก็มีความสุขแล้วกันนะกับการใช้ชีวิตในช่วงนี้แล้วก็ปลอดภัยด้วยแล้วกันครับผมครับนะครับผมขอบคุณมากครับครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของโอมอมรพันธ์นะครับที่มาเล่าให้เราฟังกันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆเกร็ดเล็กๆของนักชีวิตนักฟุตบอลคนหนึ่งนะครับก็อาจจะไม่ลึกละเอียดอะไรมากเลยแต่ว่าโอมเองก็บอกกับผมไว้ตั้งแต่เกริ่นไว้แต่แรกแล้วว่าเป็นคนที่พูดไม่เก่งนะครับเช่นเดียวกับผมที่ก็พูดอาจจะไม่เก่งแล้วเท่าไหร่ก็คุยกันไปตามภาษานะครับก็ขอบคุณอีกครั้งนึงนะครับก็โอมตอนแรกก็บอกว่าฉุกละหุกพอสมควรนะกับการติดต่อโอมมาพูดคุยก็ประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนที่จะออกอากาศเองนะครับก็ขอบคุณอีกท่านนึงนะครับโอมแล้วก็ขอลาท่านผู้ฟังไปสำหรับในวันนี้เลยแล้วกันนะครับก็ขอให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะสำหรับโควิด-19แล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่กับฟุตบอลไทยเมื่อเปิดฤดูกาลอีกครั้งในวันที่2-3 กุมภาพันธ์นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ